เร็วนี้อย่าลืมกดปุ่มไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายสี่เพียน